ี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่านับจากเทปนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะมีกูรูเป็นหมอดูอินดี้ชื่อดังจะมาให้คำแนะนำเรื่องของดวงชะตาราศีรวมถึงการแต่งตัวเพื่อเสริมดวงด้วยขอต้อนรับหมอวังวรังคณะอัจฉกิจค่ะสวัสดีค่ะหมอวังวรังคณาอัจฉกิจหมอดูอินดี้สุดอารมณ์ดีที่ใครๆต่างลงความเห็นกันว่าแม่นเวอร์คนนี้นะความแม่นนะสุดยอดแต่นี่คือตอนนี้นะคะบอกเลยว่าหมอวังนะคะหมอดูไพ่ออราเคิลของเรานะคะหมอวังอินดี้ของเราคิวเต็มแล้วนะคะคิวเต็มแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ฮะคนเต็มจริงก็ตอนนี้อะค่ะคิวไม่ยาวมากตอนนี้ประมาณพฤศจิกาเดี๋ยวนะยังธันวายังหัวทิพย์ในวงการบันเทิงนะธันวายังรับงานได้อยู่คือต้องบอกกันว่าหมอดูไม่ใช่ผู้พิเศษนะแต่เราให้คำปรึกษาได้ประมาณใช่ไหมคะแขใช่ค่ะวันนี้เรื่องของแขเก็บไว้ก่อนจะให้หมอวังเนี่ยมาดูกระแตกับคุณแม่เราอยากรู้อะไรดีอ่ะถ้าพูดถึงกระแตต้องพูดถึงเรื่องของกระแสกระแสกระแสใช่ไหมอ่ะเรามาดูงี้ดีกว่าถามว่าทำไมน้องกระแตเนี่ยมันมีอะไรที่เกี่ยวกับดวงด้วยไหมที่ทำให้เขามักจะโดนพวกกระแสที่ออกไปเชิงดราม่าบ่อยๆเอาดูนะลุ้นสิลุ้นอยู่แล้วลุ้นอยู่แล้วนี่ก็ลุ้นอยู่อะทำดูเหมือนไพ่อีกแล้วอ่ะนี่อ่ะไพ่ใบนี้เดี๋ยวจะแปลให้ฟังนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะไพ่ใบนี้เห็นไหมจะล็อกล้อจะล็อกล้อเจ้าหน้าที่จะล็อกล้อต่อเมื่อคนคนนี้ขับรถผิดกฎเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของคนจับผิดเข้าใจมั้ยคือคนเขาจะจับผิดอะค่ะต่อให้หนูใส่ชุดราตรีออกมาเขาก็ต้องจับผิดหนูอยู่ดีก็ไม่ถูกใจอยู่ดีถูกแต่ข้อดีคือการล็อกล้อมันปลดล็อกได้ถูกไหมใช่ครับนั่นหมายความว่าเขาก็จะโดนแบบเนี้ยชั่วครั้งชั่วคราวจริงเขาอยู่ๆโดนขึ้นมาโดนทีนึงอ่ะหายละเรื่องเงียบเพียงนั้นเองดูใบที่สองหน่อยเราอยากรู้ไปมากกว่านั้นครับนะครับแต่เราจะไม่ให้เผือกดูนะคะผมจะแอบดูครับเห็นไหมป๊อกไหมคะวิธีแก้ปัญหาของกระแตน่าจะเป็นแบบนี้จริงๆแบบนี้ค่ะอุ้ยอะไรเดี๋ยวอุ้ยนี่คือรู้อะคะเหนื่อยจนกันหมดเลยวิธีแก้ปัญหาของน้องคือเฉยค่ะเฉยโนสนโนแคร์แม้กระทั่งรู้อยู่ว่าที่ทนอยู่เนี่ยเจ็บนะแต่ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนี่คือเข้าเหมือนเกิดสตอรี่เทลลิงคือเขาเล่าเรื่องราวให้เราฟังเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องนี้บอกตรงว่าไม่ต้องสนใจค่ะบนโลกเรามันมีคนชอบไม่ชอบแค่นั้นจบปล่อยผ่านไปอีกเรื่องนึงอันนี้อยากรู้อยากรู้อะไรดีอ่ะเรื่องนี้อะไรเพื่อนโอเคนี่จะหยิบไพ่เองยังเสียวเองเวลาหนูดูดวงหนูไม่เคยแบบว่าดูแบบว่าเกี่ยวกับความรักหรือขอพรก็ไม่เคยขอเรื่องความรักเสร็จนี่แหละเปิดเลยเปิดจริงเรื่องของความรักดวงเกี่ยวกับความรักของกระแตเป็นยังไงบ้างค่ะมีหรือยังก่อนปึ้งได้ไพ่ใบนี้ได้ไพ่ใบนี้อะไรอะไรนะได้ไพ่ใบนี้นะนี่หมายความว่ายังไงอ่ะวินารักกันใครเริ่มต้นจีบกระแตจับเป็นเพื่อนหมดถ้าใครออกตัวว่าจีบจับเป็นเพื่อนทันทีที่นั่งริมเป็นคนที่แบบลุกใช่ไหมพอเพื่อนเป็นเพื่อนพอทันทีแต่ถ้าคนมาเนียนอาจจะแบบลองให้ดูศึกษากลายเป็นผู้หญิงแบบนี้นะจริงป่ะคุยเยอะค่ะอย่างที่บอกเลยก็คือมีคนเข้ามาคุยเยอะแล้วก็แบบว่าเหมือนเพื่อนเยอะอะไรเป็นเพื่อนมันสมบัติใช่ก็เพราะว่าเราจะได้รู้สึกว่าเออมีได้โอกาสคุยหลายคนนี่ใครอยากจีบกระแตต้องมาเนียนเนียนนะอย่ามาตั้งเต้าจีบกินแน่นอนเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้ณนาวเราอยากรู้ว่ามีไหมคุยแล้วพิเศษนี่เราเผือกมากเลยนะเผือกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยผมใส่เผือกอยู่แล้วเหมือนแขเอาว่ามีเบอร์หนึ่งแบบว่านำขบวนมาอยู่ไหมถามตรงๆเลยเพราะไพ่เราโกหกไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้มีแบบดูสม่ำเสมอหน่อยเด่นๆแต่ยังไม่ได้คิดอะไรมากมีไหมเอาจริงก็มีค่ะอะไรอ่ะโอ้ขมาดอยู่ดวงช่วงเนี้ยจริงๆแล้วน้องอ่ะมีคนคนนึงที่พยายามทำความสม่ำเสมอทำคะแนนอยู่หมอวังทักแล้วว่าแบบเหมือนมีต้องผ่านด่านคุณแม่ไหมคะคุณแ
ูกของแม่ห่วงไหมคุณแม่ถามว่าห่วงลูกไหมห่วงสิคะลูกของเราก่อนจะผ่านไปหาลูกเนี่ยผ่านแล้วเราอยากดูนิสัยเขาเป็นยังไงต้องให้แม่สแกนก่อนใช่ถ้าเขาว่าลูกเราไปรักเขาอย่างเดียวไม่โอเคแต่ถ้าลูกถ้าตัวเขามารักลูกเราอะเราก็ต้องถามลูกว่าลูกโอเคไหมจริงๆคนเราอะถ้าเขารักเราอะเราจะมีความสุขแต่ถ้าเราไปรักเขาคนเดียวก็ไม่ได้มันต้องอยู่ด้วยกันทั้งเขาสองคนโทษนะคะอันนี้แม่อธิบายกระแตหรือแม่ดาหนูอยู่กับแม่ดาหนูอยู่ค่ะมันไม่ได้ถามแม่ดาฉันรู้แค่ไหนมันรู้สึกจังคือลูกรักเขาเราก็ต้องรักด้วยฝั่งคุณแม่บ้างเหรอคะเป็นเรื่องธุรกิจดีไหมค่ายเพลงของคุณแม่อ่ะมาดูธุรกิจของคุณแม่ครับเอ้ยเสียธุรกิจของคุณแม่นะคะนี่ไพ่ขึ้นใบนี้ในไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะนั่นหมายความว่าธุรกิจของคุณแม่ตอนนี้นะมันยังอยู่ในช่วงที่ถูกจำกัดอะไรบางอย่างอยู่อาจจะเป็นไม่ได้คือหนึ่งมันอาจจะเป็นช่วงที่มันกำลังเพิ่งเริ่มที่จะลงมือทำใช่เห็นไหมมั้ยประมาณนี้นะคะใช่เลยธุรกิจของคุณแม่จะยังไงจะยังไงจะยังไงดีได้ดีได้เฮงเฮงถ้าเรียกป้าเรียกป้าดีกว่าโอเคครับครับย้ำเลยเกินธุรกิจนี้ของคุณแม่นี่เปิดไพ่ว่ากันตามไพ่ไม่อวยนะดูซิว่ามันจะปังไปกว่านี้ป่ะมาแม่วิ่งตื่นด้วยธุรกิจของคุณแม่นะคะจะมีความโดดเด่นต่อเมื่อเจรนัยอัญมณีที่มีอยู่ให้สำเร็จก่อนน้องชายน้องชายใช่ป้าน้องอยู่งั้นไหนๆก็ถามเลยแล้วกันมีอะไรที่พอจะเสริมแบบว่าเรื่องความรักของกระแตได้ไหมน้องกระแตเกิดปีอะไรคะนักกษัตริย์ปีเถาะค่ะปีเถาะคนปีเถาะหน้าตาดีหมดอุ๊ยเอาจริงๆกระต่ายใช่มั้ยค่ะที่ดีเราก็ต้องบอกปีเถาะก่อนเพราะว่าอย่างงี้คือปีเถาะเนี่ยต้องจําไว้อย่างนึงว่าเราถ้าพูดถึงคําว่ากระต่ายกระต่ายคนส่วนใหญ่จะมองว่าเฮ้ยเป็นสัตว์ที่ตนกตกใจแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นสัตว์รักสงบนะกระต่ายก็เป็นคนไม่ชอบวุ่นวายความวุ่นวายเลยมากแต่ทํายังไงอ่ะให้กระต่ายเนี่ยเค้ามีเรื่องของความรักเข้ามาดึงดูดเข้ามาคนปีกระต่ายนะคะอย่างแรกเลยคือ1ต้องเป็นคนที่มีความเชื่อหรือศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดอยู่เสมอประจําตัวแต่เลยอย่างที่2คนปีเถาะเนี่ยจําไว้เลยวันไหนก็ตามที่เป็นช่วงของวันพระจันทร์เต็มดวงหรือคล้ายวันพระเนี่ยคนพวกนี้จะเซนแรงเซนแรงหมายถึงว่ามันจะมีเซนส์อะไรบางอย่างอ่ะคนปีเถาะจะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นถ้าเป็นคนปีเถาะเนี่ยถ้าเป็นเรื่องความรักนะบอกเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความเชื่อเช่นสมมติคุณอยากมีความรักแล้วคุณเชื่อเรื่องความรักหรือคุณคิดว่าเฮ้ยคุณเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างนึงที่ทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเมื่อเราไหว้แล้วเรามีศรัทธาแล้วมีความรักความศรัทธาจริงเดี๋ยวไอ้เรื่องของคนที่เหมาะสมกับเราและเราเหมาะสมกับเขาอ่ะมันจะเจอเองนะจะเป็นอย่างนี้ข้างบนเขาเลือกให้ใช่ก็เป็นอย่างนี้จริงส่วนคนที่เกิดอยู่ในช่วงของนักษัตริย์อื่นๆเนี่ยไม่ยากเลยคือต้องบอกอย่างนี้ให้คุณนึกภาพสัตว์ต่างๆอ่ะตามที่เราพูดถึงอย่างคนปีชวดก็คือเป็นหนูพฤติกรรมหนูคืออะไรหนูเขาเป็นคนชอบอยู่อะไรที่มันหลบๆซ่อนๆเพราะนั้นคนปีหนูเนี่ยถ้ามีความรักมักจะไม่ชอบเปิดเผยชอบความเป็นส่วนตัวรักกันอยู่แค่นี้สองคนก็พอไม่ต้องประกาศให้สาธารณะรู้คนปีวัวปีวัวก็จะเป็นคนที่มีความรักถึกทนอดทนได้ดีมากถ้ารักแล้วก็ทนได้โอ้เมียผมจริงเหรอเขาบอกคนหนูผมทนผมส่วนคนปีขานคนปีขานเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่รักสันโดษแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นคนที่ถือเกียรติตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นคู่หรือเป็นความรักของเขาเนี่ยเขาจะต้องมีลักษณะที่เท่ากันไม่เหลื่อมล้ำมากทั้งความคิดฐานะอาชีพหรืออะไรพวกนี้นะคะส่วนปีมะโรงเนี่ยเราจะนึกถึงก็คือจะเป็นภาพมังกรภาพพญานาคใช่ไหมคะคือเวลาถ้าเราอยู่ในปีมะโรงเนี่ยถ้าเป็นเรื่องความรักมันจะหมายถึงความรักความสามัคคีคนปีมะโรงอยากมีความรักที่ดีอย่าหาเรื่องทะเลาะกันนะคะมะเสงงูเล็กใช่ไหมคือชอบคนที่รู้สึกว่าใช้ชีวิตง่ายๆเรียบเรียบไม่ต้องติดหรูหราแต่อยากมีอะไรแล้วมีได้ไม่ต้องอวดใครส่วนคนปีมะเมียเนี่ยเขามีความเป็นม้าใช่ไหมคะคนปีมะเมียเนี่ยเขาจะชอบอะไรที่รู้สึกว่า
คบกันแล้วมองเห็นเป้าหมายในอนาคตชัดเจนว่าตกลงคบจริงจังแล้วจะไปไหนต่อทำงานไหมทำธุรกิจอะไรร่วมกันเฮ้ยสร้างทรัพย์สินดิคือให้มันเห็นอนาคตชัดๆไม่ใช่เดี๋ยวอีกสัก3ปีโอ๊ยเลื่อนลอยคนปีมาไม่เอาเลยต่อมามะแม่มะแม่เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของคือคุณแม่อะฮะคือมะแม่เนี่ยต้องพูดกันตามตรงอย่างนี้มะแม่เนี่ยเขาเป็นสัตว์เสียสละนะคือถ้าตามโบราณการก่อนมีอารยธรรมเขามักจะบอกว่าแพะคือสัตว์บูชายันใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแพะเขาเลยเป็นอะไรที่เสียสละและเสียสละให้ใครคนใกล้ตัวโคตรเง่าสายเลือดเท่าไหร่ฉันก็ยอมได้จริงกับคนในบ้านนะอย่าหวังว่าจะพูดหวานนะแต่กับคนนอกบ้านได้ค่ะดีค่ะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความรักของคนปีแพ้เนี่ยคือต้องเป็นคนที่ไม่คาดหวังอะไรแค่รู้ว่าเอ้ยฉันรักคนคนนี้เพราะอะไรแค่นี้อยู่ได้ต่อมาคนปีว่าคือลิงเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์ที่มีความรักความผูกพันกับครอบครัวหรือเครือญาติหรือกลุ่มฝูงเขาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากมีความรักที่ดีแล้วเจอคนปีว่าไม่ต้องคิดอะไรมากพยายามรักครอบครัวเขาให้เหมือนครอบครัวตัวเองแค่นี้เลยวางเสร็จเราไปที่รักการะกาเนี่ยโดยธรรมชาติไก่เนี่ยเขาเป็นสัตว์หากินเก่งเขามักจะใช้ปากในการนำมาหากินในทางตรงกันข้ามระกาพังส่วนใหญ่ก็เพราะปากดังนั้นคนปีระกาอยากมีความรักที่ดีอย่าพูดเยอะอย่าจิกมากจะมีคนเกรงใจส่วนคนปีจอนะคะคือถ้าเรามองเห็นทั่วไปเราจะติดภาพว่าสุนัขเนี่ยมันไม่ค่อยเลือกคู่เข้าใจป่ะสุนัขเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ที่ดูเหมือนไม่ค่อยเลือกคู่แต่จริงแล้วสุนัขเนี่ยเมื่อเขาไปเลือกใครสักคนหนึ่งขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาจะหวงคู่หนักมากจริงแน่เลยจะเป็นอย่างนี้เลยคือพอถ้าเจอแล้วมันใช่เนี่ยคือจะหวงหนักมากใครเข้ามากัดมดกัดมดจะเป็นอย่างนี้สุดท้ายมาที่ปีกุลนะปีกุลเนี่ยนะกษัตริย์คือหมูหมูเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของคนปีหมูดูแลง่ายมาก1เรื่องกินอย่าให้ขาด2เรื่องเที่ยวอย่าให้พร่องนะมีชีวิตความรักที่หาเวลาหาวันไปเที่ยวบ้างหาอะไรที่กินดูแลซึ่งกันและกันบ้างแค่นี้ความรักคุณยาวนานแน่นอนง่ายมากโอ้อันนี้คือวิธีการดูง่ายๆผ่านปีนักษัตริย์ใช่อ่ะอันนี้ถือว่าครบถ้วนมีอะไรอยากถามคุณหมอวังเพิ่มเติมไหมฮะแม่ฮะกระแตโอ้ถามเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเลยเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบช่วงนี้นะครับไม่ต้องห่วงคุณหมอวังจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆหากรับเชิญที่มาถ้าอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรเดี๋ยวคุณหมอวังมาช่วยแต่สำหรับวันนี้นะก็ต้องขอขอบคุณหมอวังด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วครับพูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับช่วงหน้าสำคัญครับแม่ลูกจะต้องมาจัดชุดให้กันภายในที่ที่เรากำหนดในชุดที่เราเตรียมไว้ให้แล้วก็ธีมที่เรากำหนดด้วยรวมถึงของปริศนาก็ยังมีอยู่นะครับช่วงหน้าครับกลับมาเจอกันกับช่วง Dress Me Up แปลงโฉมที่รักขับของหน่อยสิคะเบอร์เขินปริศนาวิHa, ha, 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 ha.